ถ้าโจทย์คือหาจังหวะในการซื้อแถวๆนี้พี่เป๊กมองว่าตัวไหนที่น่าลุ้นหรือว่ากลุ่มไหนน่าลุ้นเป็นพิเศษครับหุ้นปันผลสูงเป็นหุ้นที่ดีที่สุดตอนนี้ครับจิ๊บก็ได้นะ10.50 บาทเนี่ยตัวกดแรงๆเนี่ยมันแรง1.35 บาทจะซื้อได้อันนี้เฉพาะหุ้นปันผลนะถ้าไม่ชอบหุ้นปันผลอยากลุ้นว่าอีก2เดือนข้างหน้าน่าจะกลับไปได้มี IVLอันนี้คัดให้แล้วนะค่ะครับนี่คัดให้แล้วส่วนถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยเล่นราวๆสักอาทิตย์สองที่ข้างหน้าเนี่ยดูแอดวานไว้211คือตอนนี้หุ้นลงอ่ะที่จะมีหุ้นหลายตัวนะแต่กล้าพูดเยอะมากเพราะว่ามันลงครับครับแล้วตัวที่ลงแรงผิดปกติเกินไปก็คือทรูตรง6 บาทต้นๆนั่นแหละซื้อได้ประมาณนี้ค่ะครับเราหวังขึ้นเยอะแค่ไหนคะพี่เปียคะอีกนานไหมคะกว่าจะขึ้นเรามองไงบ้างคะก็ประมาณมันเป็นไซด์เวย์พี่แพทย์เต็มที่ก็ประมาณ160ถ้าฝรั่งไปทำที่เดิมนั่นแหละ